โทนี่รากแก่นเปิดใจไม่มีใครดราม่าสีผมแก้วในงานแต่งแคปชั่นแซ่บที่เห็นก็แค่โพสต์ลอยๆยังคงเดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่องสำหรับเจ้าบ่าวป้ายแดงอย่างนักแสดงหนุ่มโทนี่รากแก่นที่เพิ่งจะเข้าพิธีมงคลสมรสกับหวานใจคนสวยแก้วจริญญาไปเมื่อสัปดาห์ก่อนท่ามกลางความยินดีและคำอวยพรจากญาติผู้ใหญ่รวมถึงเพื่อนพ้องร่วมวงการโดยงานนี้บรรดาสื่อก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปจ่อไม้ถามเจ้าตัวถึงความหวานในชีวิตคู่หลังแต่งงานและโมเมนต์ที่ยังคงตราตรึงใจในวันสำคัญดังกล่าวซึ่งนอกจากโทนี่รากแก่นจะได้เปิดใจให้เราฟังกันแบบหมดเปลือกแล้วเจ้าตัวก็ยังได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงประเด็นสีผมของภรรยาที่มีชาวเน็ตบางรายเก็บไปดราม่าให้เราได้ฟังกันอีกด้วยแก้วจริญญาฟาดกลับแบบจุกๆกิริยามารยาทสำคัญกว่าสีผมรีวิวชีวิตแต่งงานนิดหนึ่งจริงๆก็อย่างที่เรารู้สึกอย่างที่เห็นแฮชแท็กยาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสแวนาลยอไลท์ 247,365 ก็แค่อยากใช้ชีวิตร่วมกันทุกวันทุกเวลาการมีงานแต่งก็เพื่อประกาศให้ทุกคนรับทราบว่าต่อไปนี้เราก็จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมถามถึงโมเมนต์ในงานตอนที่ร้องไห้พร้อมกันตอนนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นข้างหลังอยากให้ทุกคนมาร่วมงานของเราประกาศจะไลฟ์ผ่านไลฟ์ YouTube แต่พอเรามองนาฬิกา 16:05 นทำไมมันยังไม่มีอะไรเลยรีบโทรตำรุ่นที่มาดูปรากฏว่าเขามีปัญหาในการล็อกอินทุกอย่างมันเกิดปัญหามากแล้วโมเมนต์นั้นผมต้องห้ามเจอแก้วแล้วแล้วแก้วจะอยู่ในบ้านในสภาพสมบูรณ์แบบเพราะมันเป็นธรรมเนียมแต่เราต้องวิ่งเข้าไปหาเขาเพราะเขาเป็นคนรู้เรื่องการล็อกอินเลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปและช่วยกันหาทางว่าจะทำยังไงใครเริ่มไลฟ์ได้โมเมนต์นั้นมันพีคมากแต่เราสองคนช่วยกันแบบใจเย็นค่อยๆ คุยเรารับรู้ถึงความรู้สึกว่าคู่เรามันดีจังเลยเนอะในโมเมนต์ที่มันพีคมากๆเราก็ไม่ใจร้อนจนเราทะเลาะกันเพราะถ้าทะเลาะกันโมเมนต์นั้นก็คือพังนะเราก็เดินออกมาแล้วมันเอาว่าทุกอย่างถ้ามันจะต้องโอเคแสดงว่าเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องเริ่มเดินแล้วก็เริ่มเดินโชคดีมากที่ได้โอ๊ตป๊อปบ้านสร้างบรรยากาศที่มันสนุกน่ารักทำให้เราผ่อนคลายลงแต่พอรถของแก้วจะต้องขับเข้ามาพร้อมกับเพลงเราแบบไม่ไหวแล้วจริงๆทุกอย่างมันสำเร็จสมบูรณ์แบบเราเห็นป้าแก้วเขาบอกว่าต้องแต่งตัวอย่างนี้เลยเหรอต้องพูดอะไรวันนั้นเขาทำทุกอย่างที่พวกเราอยากได้เขาเดินไปกอดแก้วแล้วพาขึ้นมาเพื่อนๆหลายคนที่ไม่ได้อยากแต่งเต็มขนาดนั้นเพราะเขาก็มีสไตล์ของเขาก็ยอมทำตามเพื่อเราภาพมันสมบูรณ์แบบมากจนเราอั้นไม่อยู่หลายคนประทับใจกับคำพูดว่าในที่สุดก็หากันจนเจอเราก็รู้คำถามอยู่แล้วเพราะเราเองก็เป็นคนช่วยออร์แกไนซ์คิดเราเตรียมในใจมาประมาณหนึ่งว่าเราอยากจะพูดขอบคุณอะไรเขาบ้างแต่โมเมนต์นั้นมันพูดไม่ออกไม่ได้พูดเลยแล้วมันก็ย่อมาเหลือแค่ความรู้สึกนั้นจริงๆผมมองหน้าเขาแล้วรู้สึกว่าเป็นพันปีเลยหรือเปล่าที่เราเดินสวนกันไปมาอาจจะไม่ได้คุยกันแต่วันนี้มันดีมากเจอกันจริงๆถ้าเจอคนที่ใช่จริงๆก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละพอได้ใช้สถานะสามีภรรยาความรู้สึกเปลี่ยนไหมเหมือนเดิมครับเหตุผลที่เราแต่งงานกันได้เพราะเราเป็นความธรรมดาทั้งคู่อยู่ด้วยกันแบบธรรมดามากไม่ได้รู้สึกว่างานแต่งที่เกิดขึ้นจะต้องพิเศษหรือหวานหลังแต่งงานต้องดียิ่งกว่าเดิมหรือว่าอะไรผมรู้สึกว่าความธรรมดานี่ละดีที่สุดเพราะชีวิตมีทุกรสชาติเราไม่ได้คาดหวังว่าหลังจากนี้เราจะต้องได้ยิ่งกว่าเดิมผมว่าเท่าที่เป็นอยู่นี้มันดีมากอยู่แล้วเราถึงได้แต่งงานกัน
ุณพ่อคุณแม่แก้วท่านพูดอะไรกับเราไว้บ้างไหมเรารู้สึกว่าคำพูดมันเป็นแค่สิ่งที่น่าเชื่อถือแต่การกระทำเป็นสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่เราพิสูจน์กันมาตลอดระยะเวลาที่เราคบกันเราพยายามพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์กันทั้งคู่ว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันแล้วมันดีขึ้นจริงๆและผมเชื่อว่าท่านหรือเพื่อนๆแก้วน่าจะได้สัมผัสและเห็นถึงสิ่งนี้ด้วยตัวเขาเองด้วยความเป็นเราด้วยสิ่งที่เราทำเราไม่ชอบที่จะต้องมานั่งพูดสาบานหรือสัญญาหรืออะไรเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความเป็นจริงทั้งหมดแค่พูดให้เพื่อคนฟังสบายใจเฉยๆแต่ความสำคัญคือเราสามารถทำมันได้อยู่เรื่อยๆตลอดไปและเรารู้วิธีด้วยว่าทำไมเราถึงทำได้ถามถึงดราม่าเรื่องสีผมเขาเครียดขนาดไหนไม่เครียดเลยครับไม่มีความเครียดเลยเขาแทบจะไม่เห็นเลยว่ามีดราม่าตรงไหนนอกจากที่มีการพาดหัวข่าวว่ามีดราม่าแต่จริงๆผมว่าเป็นเรื่องปกติมากที่ความสวยงามของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเหมือนกับความจริงของทุกคนมันไม่เหมือนกันครับคุณมองแสงแดดอาจจะดูเป็นสีส้มหรือบางคนมองอาจจะเป็นสีเหลืองความจริงของคนไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นรายยอมรับได้อยู่แล้วใครอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่ถูกใจผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำในวันนั้นคือมันเป็นความต้องการของเราทั้งคู่เราเองก็เป็นคนยุให้เขาทำเหมือนกันนะทำเลยอยากเห็นเหมือนกันจริงๆแล้วแก้วเนี่ยภาพที่เห็นทั้งหมดในงานแก้วเป็นส่วนสำคัญมากนะในการออกแบบทุกอย่างเขาจะเป็นคนหา reference ว่าอยากจะทำยังไงแบบไหนหรือแม้กระทั่งการแต่งตัวหรือทรงผมเราก็จะรู้สึกว่าเออมันดีเจ๋งอ่ะ แต่ก็มีทัวร์ลงกับคอมเมนต์นั้นเหมือนกันผมว่าก็คงเป็นเรื่องปกติของโซเชียลแหละผมว่าถ้าลองมายืนประจันหน้ากันแบบนี้เราก็คงจะพูดอีกแบบแต่พออยู่ในโซเชียลก็อาจจะสนุกผมว่าก็คงเป็นเรื่องธรรมดามั้งแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นผมอยากบอกเลยนะครับว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดามากที่อาจจะชอบหรือไม่ชอบมันไม่เหมือนกันแต่โดยส่วนตัวแล้วเรารู้สึกว่าเจ๋งมากแก้วเป็นคนที่เจ๋งมากตั้งแต่แรกที่ไว้ผมยาวอยู่ดีๆพอจะแต่งงานตัดผมสั้นเราก็เป็นคนตัดให้พอเสร็จอยู่ไปสักพักหนึ่งย้อมผมดีไหมแล้วย้อมไม่ได้ย้อมทั้งหัวด้วยย้อมแค่ส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราชอบมากครั้งเดียวในชีวิตเราอยากเห็นภาพนั้นมากๆผมที่ครึ่งขาวครึ่งดำแล้วใส่ชุดไทยแบบเรียบผมรู้สึกว่าเราชอบอยู่แล้วผมสองคนชอบทำอะไรที่คนเขาไม่ทำกันหรือทำในสิ่งที่คนเขาไม่คาดคิดกันเรารู้สึกสนุกมันมีความหมายหรือความพิเศษอะไรไหมไม่มีความหมายนะครับแต่ตอนแรกผมก็กะว่าจะทำด้วยของแก้วครึ่งหน้าครึ่งหลังใช่ไหมของผมเป็นครึ่งซ้ายครึ่งขวามีความเป็นหญิงอย่างขาวดำอะไรแบบนี้แต่เรารู้สึกว่าหน้าเรามันไม่ได้ให้แล้วไงแก้วยังเฟี้ยวฟ้าวได้อยู่เราก็เลยรู้สึกว่าเราธรรมดาดีกว่าชาวเน็ตเขาดูตื่นตูมกันแต่กับทางผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีเลยครับดูมาของแก้วได้เมาแก้วเองเขาก็ชอบมากอย่างแก้วเองก็ออกมาโพสต์ว่ากิริยามารยาทก็สำคัญกว่าสีผมเขาพูดลอยๆครับหัวเราะไม่มีอะไรครับตัวแก้วเองอ่านคอมเมนต์แล้วปล่อยผ่านใช่ไหมเราก็คุยกันเราก็เห็นตลอดครับด้วยความยุ่งมากเลยในงานเราจะไม่ได้ถือโทรศัพท์ขนาดนั้นก็มีคนรอบข้างที่จะมาบอกว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้ผมว่าเอาตรงๆนะมันก็เป็นเรื่องปกตินะเวลาที่เกิดกระแสอะไรเกิดขึ้นทุกคนก็จะต้องพูดถึงไม่ใช่แค่คนจากทางบ้านคนในงานก็ด้วยแต่ถามว่ามันมีผลอะไรต่อเราขนาดไหนเราก็รู้สึกเอนเตอร์เทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเฉย
ก็ดีนะครับถือว่าเป็นการช่วยโปรโมทงานช่วงเย็นที่เราอยากจะให้ทุกคนมาร่วมอยู่แล้วผ่านทางออนไลน์เป็นงานแต่งปลายปีที่สวยงามก็ต้องชมคนที่มาช่วยเราทั้งหมดมันสุดยอดจริงๆผมได้รับความช่วยเหลือเยอะมากเราทั้งสองคนได้รับความช่วยเหลือเยอะมากจากทั้งทางผู้ใหญ่และทางเพื่อนๆจากทั้งทีมที่ออฟเฟอร์เข้ามาจัดทุกอย่างมาได้สวยเกินเบอร์เล่นใหญ่มากความเข้าใจผมกับแก้วตั้งแต่แรกเริ่มผมอยากจะจัดงานเล็กมากๆไม่อยากใช้ตังเยอะกับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าก็แค่เป็นพิธีหนึ่งให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็จบแต่เล่นใหญ่มากมีจุดพลุด้วยเราก็ขอขอบคุณครับแต่ที่สุดแล้วคนในงานคนที่ได้เห็นได้ชมเขาก็มีความสุขกับเราไปด้วยเก็บตก after party งานแต่งแก้วโทนี่เจ้าสาวน่ารักเต้นมันกว่าใครจริงๆโทนี่แก้วกลั้นน้ำตาไม่อยู่ฉลองมงคลสมรสตอนเย็นรถส่งตัวเจ้าสาวเก๋มากโทนี่แก้วสวมชุดไทยสวยสง่าควงแขนเข้าสู่ประตูวิวาห์งานน่ารักอบอุ่นมาก We'll be right back.